ทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้จิ๊บชวนมาทำเมนูสังขยาฟักทองค่ะนี่เลยฟักทองสดๆนะคะเก็บจากสวนหลังบ้านเลยค่ะเราได้ฟักทองมาลูกใหญ่มากๆเลยค่ะก็เลยมาทำเมนูสังขยาฟักทองซึ่งสังขยาฟักทองวันนี้นะคะสูตรพิเศษก็คือใส่ผงวุ้นไปด้วยทำให้ตัวสังขยาเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็ละมุนมากๆแล้วก็ใช้ไข่เป็ดในการทำนะคะทำให้มีรสชาติมันเข้มข้นแล้วก็กลมกล่อมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะส่วนผสมของสังขยาฟักทองนะคะก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวค่ะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะจะมีความหวานกลมกล่อมแล้วก็ไม่หวานแหลมจนเกินไปถ้าทำสังขยาฟักทองก็จะอร่อยกลมกล่อมดีค่ะมีหัวกะทิใช้เป็นกะทิสดหรือว่ากะทิขวดก็ได้ค่ะเกลือตัดเค็มนิดหน่อยนะคะแล้วก็พิเศษวันนี้นะคะจิมจะใส่ผงวุ้นเพิ่มไปด้วยค่ะซึ่งผงวุ้นนะคะจะทำให้ตัวสังขยาของเราเนี่ยไม่แตกง่ายแล้วก็มีความนุ่มละมุนมากขึ้นค่ะไข่เป็ดล้างน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็เช็ดให้แห้งฟักทองอันนี้เป็นฟักทองที่บ้านจิมปลูกนะคะปลูกทั้งหมดนะคะก็ได้มาแค่3ลูกนะคะเดี๋ยวเราทำสังขยาหมดนี่เลยนะคะแล้วก็มีใบเตยนะคะสำหรับขยำไข่เป็ดจะได้ลดความคาวด้วยค่ะส่วนผสมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเดี๋ยวจิมจะคว้านเมล็ดฟักทองออกนะคะโดยเอาถ้วยค่ะคว่ำลงแบบนี้แล้วก็ใช้มีดกรีดเป็นร่องแบบนี้ค่ะเราจะคว้านเป็นวงกลมนะคะจากนั้นก็ค่อยๆใช้มีดเจาะแบบนี้นะคะกรีดให้รอบแบบนี้เลยแล้วก็ค่อยๆดันขึ้นมานี่ค่ะได้แบบนี้เลยใช้มีดตัดส่วนของเมล็ดออกให้หมดเลยค่ะส่วนของขั้วด้านบนนะคะเราก็จะเก็บไว้นึ่งด้วยค่ะเป็นฝาปิดอันนี้ทานได้นะคะส่วนด้านในใช้ช้อนนะคะคว้านเม็ดออกให้หมดเลยค่อยๆขูดแบบนี้ตรงส่วนที่เป็นเส้นใยเป็นเส้นๆอะไรเงี้ยค่ะออกให้หมดเลยแล้วก็ไปล้างน้ำอีกรอบนึงนะคะให้สะอาดเลยบางทีมันจะมีส่วนของเส้นใยที่ติดอยู่ด้านในนะคะเราก็ล้างแล้วก็เทออกค่ะแล้วก็เช็ดให้แห้งด้วยนะคะวันนี้เราจะทำ3ลูกใหญ่นะคะวิธีคำนวณคร่าวๆค่ะเราก็จะเอาน้ำนะคะใส่ลงไปในฟักทองที่เราเจาะรูไว้ค่ะเทใส่ลงไปให้เต็มเลยนะคะเอาให้เต็มถึงขอบเลยจากนั้นเราจะเทน้ำออกใส่ชามแล้วก็ตวงดูนะคะว่าปริมาตรประมาณเท่าไหร่น้ำที่ได้นะคะเราก็ใส่เหยือกที่มีปริมาตรนะคะ 2,000 อันนี้คือ 2,000 แล้วเนาะเราก็เททิ้งก่อน 2,600 นะคะก็ได้น้ำประมาณ 2,600 ทีนี้เราจะมาคำนวณส่วนของกะทิแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ไข่ค่ะอัตราส่วนที่ใช้ก็คือน้ำตาล1ส่วนนะคะไข่ไก่2ส่วนกะทิ2ส่วนเราได้อัตราส่วนมาแล้วนะคะก็คือ 2,600 กรัมนะคะเราจะใช้น้ำตาลที่500ที่เหลือ 2,100 นะคะก็แบ่งเป็นไข่กับกะทิอย่างละครึ่งไข่ก็จะเป็น 1,050 กรัมนะคะกับกะทิ 1,050 กรัมหรือว่า 1,100 ก็ได้เผื่อลบนิดหน่อยเดี๋ยวขยำแล้วก็จะเหลือกากเหลือเศษอะไรเงี้ยค่ะก็ตีไปเป็นเลขกลมๆได้เลยค่ะอันนี้จิมก็จะใช้ตาช่างนะคะในการทำเลยน้ำตาล500แล้วนะคะได้น้ำตาล500แล้วแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไป 1,100 กรัมแล้วกันค่ะวันนี้ใช้เป็นไข่เป็ดนะคะซึ่งจะมีความเข้มข้นแล้วก็มันดีอยู่แล้วก็ตีไปเลขกลมๆนะคะก็ 1,100 กรัมเนาะประมาณนี้ค่ะคร่าวๆทีนี้เราก็จะขยำไข่กับน้ำตาลให้ละลายค่ะใช้ใบเตยนะคะในการขยำแล้วก็ขยำแบบนี้เลยใบเตยขยำถ้าไม่มีใบเตยนะคะก็เป็นตะไคร้ก็ได้อย่าเพิ่งใส่กะทินะคะแค่ไข่กับใบเตยก่อนแล้วก็น้ำตาลเนาะขยำแบบนี้จะได้น้ำตาลละลายดีค่ะแล้วก็ไข่ไม่คาวด้วยค่ะพอขยำจนน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะเราก็จะเอาใบเตยออกค่ะบีบน้ำไข่ออกให้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะเอาไข่ไปกรองด้วยตะแกรงตาทีนะคะมันจะมีเศษของน้ำตาลที่เราขยำแล้วละลายไม่หมดนะคะแล้วก็ขูดลงไปแล้วก็ใช้พายนะคะคนค่อยๆคนให้ไข่ไหลลงไปนะคะใช้พายปาดด้านล่างตะแกรงก็ได้ค่ะจะได้ไหลง่ายเราจะช้อนส่วนของฟองออกนะคะเวลาที่ทำเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นฟองค่ะทีนี้เราจะใส่กะทิลงไปอีก 1,100 กรัมนะคะขวดนี้มันจะ500อยู่แล้วนะคะจิมก็จะใส่ไป2ขวดก่อนถ้าใครชอบหวานกว่านี้ก็ลดส่วนของไข่กับกะทิลงได้ค่ะใช้ตะกร้อนะคะคนเบาๆเมื่อกี้กะทิเราได้ 1,000 แล้วนะคะแล้วก็เติมเพิ่มอีกค่ะอาจจะเกินๆมันนิดหน่อยก็ได้ค่ะไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้แต่ว่าให้มันใกล้เคียงกันเนาะหรือถ้าเราไม่ชอบมันมากนะคะเติมส่วนของน้ำสะอาดใส่ลงไปก็ได้อันนี้จะเป็นกะทิล้วนนะคะเป็นหัวกะทิล้วนเนาะก็ตะกร้อคนค่ะคนให้ทุกอย่างเข้ากันคนเบาๆนะคะจะได้ไม่เป็นฟองค่ะให้ไข่กับกะทิเข้ากันดีค่ะให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะ
แล้วก็จะใส่เกลือนิดนึงนะคะเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมขึ้นค่ะเกลือจิ้มใส่ประมาณสัก2ช้อนชานะคะกะเอาก็ได้แล้วก็ผงวุ้นนะคะเพื่อให้เซตตัวดีหรือใครจะใส่เป็นแป้งข้าวเจ้าหรือว่าแป้งเค้กก็ได้นะคะเพื่อให้ตัวไข่มันเกาะกันดีกับฟักทองเนาะอันนี้จิ้มใส่ผงวุ้นประมาณสัก1ช้อนนะคะช้อนกินข้าวนี่แหละกะเอาก็ได้ค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเลยทีนี้เราจะมาเตรียมส่วนของฟักทองนะคะจิมจะห่อกระดาษฟอยล์ไว้เพื่อกันฟักทองแตกค่ะหรือใครมีชามหรือว่าถ้วยอะไรที่พอดีกับฟักทองก็เอามารองแทนก็ได้ค่ะอันนี้เราจะใช้วิธีแบบง่ายๆเนาะก็จะพับกระดาษฟอยล์ก่อนแล้วก็ใช้มือนะคะหุ้มไปแบบนี้ค่ะถ้ามันยาวเกินไปก็พับเข้าไปข้างในนะคะฟักทองที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็เอาวางในซึ้งได้เลยค่ะดูข้างในนะคะให้แห้งสนิทก่อนถ้าไม่แห้งนะคะก็ใช้ทิชชู่เช็ดให้พอแห้งแล้วก็ตักสังขยาที่เราเตรียมไว้นะคะหยอดใส่ลงไปเลยใส่ลงไปให้เต็มพอดีนะคะประมาณนี้แล้วก็ตัวฝาปิดของเขานะคะก็วางไว้ด้านข้างแบบนี้ค่ะแล้วก็จะใช้ฟอยล์นะคะคลุมด้านบนแบบนี้กันไอ้น้ำหยดลงไปค่ะปิดประมาณนี้ค่ะคลุมไว้เฉยๆเตรียมซึ้งต้มน้ำให้เดือดเลยค่ะจากนั้นให้ลดเป็นไฟอ่อนนะคะให้น้ำเดือดเบาๆพอค่ะเอาสังขยาที่เราเตรียมไว้ขึ้นนึ่งได้เลยโดยใช้ไฟอ่อนถึงไฟกลางนะคะไม่ควรแรงเกินไปค่ะปิดฝาแล้วก็หมั่นเปิดฝาซึ้งบ่อยๆนะคะประมาณ10นาทีเปิดครั้งนึงค่ะเพื่อให้หน้าสังขยาของเรามีความเนียนดีแล้วก็ไม่ฟูค่ะสังขยาฟักทองที่เรานึ่งสุกแล้วนะคะนี้ใช้เวลาประมาณ50นาทีนะคะถึง1ชั่วโมงขึ้นอยู่กับขนาดของลูกฟักทองนะคะวิธีเช็คว่าสุกดีแล้วหรือยังเราก็เอามาแหลมๆนะคะจิ้มลงไปตรงกลางแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาถ้าไม่มีเศษติดขึ้นมาก็แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะอันนี้จะเห็นว่ามีความเด้งอยู่เนาะข้างบนเห็นไหมนุ่มเด้งอันนี้ยังร้อนอยู่นะเราจะไม่ผ่าตอนร้อนนะคะรอให้เย็นก่อนถึงจะผ่าได้อันนี้เราห่อฟอยล์กันเอาไว้นะคะใช้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะรอให้เย็นก่อนนะคะถึงจะมาผ่าให้ดูค่ะอันนี้ยังร้อนอยู่เนาะถ้าเอาออกมาตอนนี้เดี๋ยวมันจะแตกได้ค่ะคือเนื้อมันค่อนข้างนิ่มนะคะต้องรอให้เขาเซตตัวก่อนจิมลองไม่ห่อฟอยล์ดูค่ะเวลาที่เอามานึ่งเนี่ยมันก็จะมีโอกาสแตกได้มากกว่าแบบที่ห่อฟอยล์นะคะหรือถ้าใครไม่มีฟอยล์นะคะจะใช้เป็นถ้วยหรือว่าชามขนาดพอดีกับลูกฟักทองเอามาประคองไว้ก็ได้ค่ะจะช่วยให้ฟักทองไม่แตกแล้วก็ร้าวแบบนี้ค่ะอันนี้คือตัวอย่างที่จิมลองทำดูนะคะถ้าไม่ห่อหรือว่าถ้าไม่ได้ใช้จานรองมันจะแตกค่อนข้างง่ายค่ะฟักทองที่เรานึ่งสุกแล้วนะคะเราก็พักไว้ให้เย็นค่ะอันนี้จิมได้ฝอยทองมานะคะก็จะเอาฝอยทองโรยข้างหน้าถ้าใครชอบก็โรยถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าฝอยทองกินกับสังขยาเข้ากันอร่อยดีค่ะก็คีบขึ้นมาแล้วก็โรยลงไปเลยเนี่ยเนี่ยเพิ่มสีสันแล้วก็ทำให้ดูน่ากินเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพิ่มมูลค่าได้พอใส่ฝอยทองแล้วดูน่ากินขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นกันนะคะก็หั่นเป็นชิ้นตามชอบได้เลยแล้วก็ลองกะดูก็ได้ค่ะว่าลูกนึงเราจะหั่นกี่ชิ้นเนาะอย่างลูกนี้จิมจะหั่น8ชิ้นนะคะจิมก็ทำเครื่องหมายไว้นิดนึงอ่ะ1นี้แล้วก็ครึ่งนี้เนาะอันนี้คือกะด้วยสายตานะคะกดลงไปเลยอย่างนี้นี่ก็หั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยหรือว่าใครจะหั่นเล็กกว่านี้ก็ได้นะตามชอบได้เลยค่ะดูความเนียนนุ่มของสังขยานะคะคือมีแค่ไข่กะทิแล้วก็น้ำตาลนะคะโดยอัตราส่วนเนี่ยจิมจะใส่เป็น1 2 2น้ำตาล1ส่วนกะทิ2ไข่2นะคะแต่ถ้าใครชอบหวานนะคะก็เพิ่มน้ำตาลไปหน่อยนึงก็ได้อันนี้อาจจะไม่หวานมากนะคะแต่จิมก็ชอบรสชาติประมาณนี้เลยค่ะอันนี้คือเราใส่ผงวุ้นเข้าไปนะคะจะเห็นว่าชั้นของไข่เนี่ยมันจับตัวกันนะคะแล้วก็ดูเนียนนุ่มมากๆอยู่ตัวดีค่ะพอเราหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะเราก็ตักใส่จานเนาะวางดอกไม้ด้านข้างนิดนึงค่ะเพิ่มความสวยงามเนาะกิ๊บเก๋แล้วก็ฝอยทองค่ะใส่ลงไปนี่ช้ำๆเยอะไปเนาะช้ำๆแบบนี้นี่แล้วก็แต่งด้วยดอกไม้กินได้นิดหน่อยนะคะเพิ่มความสวยงามช่วงนี้กำลังเห่อดอกไม้กินได้นะคะจิมอยากปลูกก็เลยซื้อมาทดลองปลูกนิดหน่อยแล้วมาแต่งหน้าค่ะสวยๆเดี๋ยวเราไปชิมสังขยาฟักทองกันดีกว่าค่ะรสชาติหวานมันเข้มข้นมากๆเลยค่ะคือตัวไข่เป็ดเนี่ยมันมีความมันอยู่แล้วนะพอเจอกะทิกับน้ำตาลเนี่ยคือแบบเข้มข้นอ่ะมันกินกับเนื้อฟักทองด้วยนะคะแล้วก็ฝอยทองอร่อยเข้ากันดีค่ะ
ฝอยทองจิมซื้อจากแมคโครนะคะอันนี้ไม่ได้ทำเองค่ะใครขยันจะทำเองก็ได้นะอันนี้ซื้อมารสชาติไม่หวานมากค่ะมันจะแบบว่าหวานอ่อนๆค่ะหวานไม่เยอะฝอยทองมันมากฝอยทองบ้านเราเนาะเลยต้องมันปลูกเองนะคะปลูกเองกินเองเนี่ยอร่อยถูกใจมากเลยค่ะสังขยาฟักทองใครที่ชอบเมนูนี้นะคะหรือว่าอยากจะลองทำขายทำกินเองนะคะก็ใช้สูตรนี้ดูได้คือฟักทองของแต่ละคนเนี่ยบางทีได้มาเนี่ยขนาดลูกแล้วก็ปริมาณไม่เท่ากันนะคะก็คือใช้วิธีแบบจิ้มได้นะคะเอาน้ำใส่เข้าไปในลูกฟักทองค่ะจากนั้นก็เทน้ำออกมาแล้วก็ดูสัดส่วนว่าน้ำที่ออกมาเนี่ยเท่าไหร่นะคะแล้วก็คำนวณคร่าวๆอย่างจิ้มเนี่ยอัตราส่วนที่ใช้ก็คือน้ำตาล1ส่วนนะคะไข่ไก่2ส่วนกะทิ2ส่วนแค่นี้เองค่ะพวกเกลือกับตกแต่งเล็กน้อยค่ะเราไม่ต้องไปคิดนะคะแล้วก็ให้เกินๆมาสักหน่อยนึงเผื่อกรองจะเหลือนิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรค่ะกะคร่าวๆประมาณนี้ได้เลยเอามาเทใส่ในลูกฟักทองเนี่ยก็จะเต็มพอดีเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ